ฮัลโหลสวัสดีวัยรุ่นผมพี่มีจีติ้งและนี่คือเกม Toilet Tower Defense หลังจากที่เขาได้อัปเดตนะฮะพี่มีก็ไปจัดตัวคาเมร่าตัวใหม่มาแล้วอุ้ยแล้วเดี๋ยววันนี้พี่มีจะพาไปดูความสามารถของเจ้าตัวคาเมร่าตัวใหม่นี้นะฮะเจ้า Brown Suit Camera Man แล้วก็อันนี้พี่มีขอแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนพี่มีเองนะฮะเขาชื่อว่าแซม เพื่อนพี่หมีเขายืนท่านี้มาหลายวันแล้วนะฮะไม่รู้ว่ายืนทำไมนะมีไม้เสียบตูดด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเจ้าบราวน์สูตรคาเมร่าแมนจะเก่งแค่ไหนเนื่องจากเป็นตัวแลนะฮะลงโหมดฮาร์ดได้ไหมเนี่ยลองลงฮาร์ดดูนะฮะไปลงฮาร์ดดูก่อนชอบวางตัวเงินก่อนเลยสเต็ปการวางตัวเงินในตอนต้นเกมนี้เป็นสเต็ปที่ติดตัวพี่หมีไปแล้วนะพี่หมีว่าหลายๆคนก็คงใช้สเต็ปนี้นะฮะเอาละวางก่อนเลย1ตัวนี่อุ๊ยโอ้โหมันใช้อาวุธอะไรอ่ะโอ้ใช้เป็นแฮนด์กันนะเป็นปืนพกสั้นยิงโอ้ยิงแรงมากเลยอ่ะใช้เงินในการวางเริ่มต้นที่150นะฮะแล้วก็อัปเกรดครั้งต่อไป200อู้ดาเมจ100แล้วก็รัศมีการยิงนะครับ12นะตอนนี้ถ้าเกิดอัพเป็นเลเวล3จะบวกอีก3เป็น15นะแล้วก็คูลดาวน์โอ้โหคูลดาวน์เร็วมากเลยอ่ะคูลดาวน์ลบ 0.5 เองนะครับตอนนี้400ใช้เงินในการอัพเป็นเลเวล3ที่400บาทโอ้ดาเมจ150รัศมีการยิง15คูลดาวน์ 0.4 โอ้โหคูลดาวน์เร็วมากโอ้เคลียร์เว็บ 1-4 สบายสบายเลยนะแล้วก็ขึ้นเลเวล4ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ย500นะไม่แพงนะตัวนี้หุยโอ้โหปืนคู่โอ้ปืนคู่กูหลอกเท่มากเฮ้ยเท่ว่ะตัวนี้พี่หมีชอบเลยนะฮะเลเวลโอ้เลเวลตันที่เลเวล4นะฮะดาเมจ150แล้วก็รัศมีการยิง18แล้วก็คูลดาวน์ลบไม่ใช่ลบนะฮะคูลดาวน์ 0.2 โหคูลดาวน์เร็วมากนะฮะการคูลดาวน์นี่เหมือนตัวรีเจนเลยนะโหยิงเร็วมากโอ้โหตอนนี้เจ้าบราวสูตรคาเมร่าแมนตัวเดียวนะครับเคลียร์เวฟ 1-7 สบายๆเลยอ่ะโอ้พี่หมีว่าเป็นตัวต้นเกมตัวใหม่ที่แจ่มว้าวมากๆเลยนะครับถึงเวฟ9แล้วนะครับโอ้เวฟ10แล้วเฮ้ยโอ้โหยังยิงได้อยู่เคลียร์อยู่เคลียร์อยู่นี่ตัวเดียวเนี่ยโอ้บอสโหบอสออกมานี่เริ่มไม่ไหวนะฮะ พี่หมีว่ามันได้แค่เวฟ10นะครับในการวางเจ้าตัวบราวสุดทำไมได้ตัวเดียวแล้วถ้าเกิด2ตัวล่ะจะไหวไหมนะเอามา2ตัวนะฮะอัพเต็มไปเลยว้าวปืนคู่คู่โลก2คนช่วยยิงยิงเร็วมากไหวไหมนะ2ตัวพี่หมีว่าน่าจะไหวนะฮะแต่ว่ารัศมีในการยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะฮะอุ้ยหลับ เอ้าหลุดนะฮะไม่ไหวนะ2ตัวไม่ไหวนะถ้า3ตัวเอาหลับแล้ว3ตัวได้อยู่นะยิงมันยิงมันยิงมันแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วนะฮะ3ตัวไม่ไหวนะ4ตัวดูดิจะเคลียร์ได้กี่เวฟนะฮะเอา5ไปเลยปั๊บ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 ดาเมจมันไม่ถึงนะฮะคือตอนนี้เราขึ้นเวฟ16แล้วเนี่ยเราใกล้จะถึงช่วงกลางเกมแล้วนะครับดาเมจเริ่มตันแล้วนะเริ่มสู้ไม่ไหวนะฮะ ตึงแล้วตึงแล้วมันไปแล้วเข้าไปแล้วว้ายยิงโอ้โหตอนนี้มี1 2 3 4 5นะ5ตัวตรงปากทางเข้านะครับยิงบอสไม่ไหวนะดึงบอสไม่ไหวนะครับเจอบอสเข้าไปนี่จบเลยอ้าวรับอีกหน่วยเจ้าคราวสุดบึบ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 เออเข้าไปรัวๆนะฮะอุ้ยนี่จะมาปั่นเน้นโอ้แล้วก็เขามีระบบใหม่ตอนจบเกมด้วยนะครับก็คือเขาจะมีบอกเราเลยนะครับว่าเราจบเวฟที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างนะฮะนี่อันนี้ได้15เวฟได้ลูกอมโอ้ได้ลูกอมเวฟไป1ลูกนะครับ15เวฟทั้ง15ได้15อันโอ้โหโอ้แล้วก็มีให้เรากดเล่นต่อด้วยนะแล้วก็มีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะไปล็อบบี้เลยหรือว่าจะเล่นต่อด้วยนะครับโอ้ดีจังเลยไม่ต้องออกไปล็อบบี้ก็ได้นะสามารถเล่นต่อได้เลยนะแจ๋มแมวจริงเลยโอเคก็เป็นอันว่าสรุปนะครับว่าเจ้าบราวน์สูตรคาเมร่าแมนนี้เป็นตัวต้นเกมที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวรีเจนอย่างเช่นพวกดาร์คสปีกเกอร์หรือว่าเจ้าพวกเดนจาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอาเจ้าบราวน์สูตรนี้มาเป็นตัวต้นเกมได้อยู่นะวางสัก 2-3 ตัวนะครับสามารถดึงได้ถึงเว็บ
13-14เลยนะในโหมดระดับความยากฮาร์ดหรือว่าโหมด400นะครับผมตอนนี้แม่มีใครอยากได้มั่งป่ะเจ้าตัวบาวสูตรคาเมราแมนตัวใหม่ฮู้ฮู้เดี๋ยวพี่หมีแจกนะครับผมสำหรับการแจกก็ง่ายๆนะฮะใครมาเจอพี่หมีในแมปก็วิ่งมาหาพี่หมีได้เลยนะแล้วก็บอกว่าผมขอเจ้าบาวสูตรคาเมราแมนครับหรือว่าขอตัวคาเมราแมนตัวใหม่นะฮะพี่หมีก็แจกคนละ1ตัวเท่านั้นนะครับโอเคใครเจอพี่หมีในแมปวิ่งมาขอได้เลยแจกกระจายนะแจกหมดไม่สนลูกใครนะผมโอเคเป็นไงครับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์พี่หมีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่หมีนะจ๊ะโอเคพี่หมีขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย